จกรรม Overflowing Mastery รับไอเทมอัพพรสวรรค์คูณ2 7วันห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกม Genshin Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับกับนี่เลย Overflowing Mastery นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะมีด้วยกัน7วันครับแล้วในแต่ละวันเนี่ยเขาจะให้ไอเทมอัพพรสวรรค์เพื่อนๆเนี่ยคูณ2ทุกดันเจียนที่เพื่อนๆลงเลยโดยเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถลงได้3ครั้งต่อวันนะครับซึ่งเพื่อนๆจะไม่สามารถดองเอาไว้ได้ทำหลายๆวันนะครับทุกๆวันจะต้องมาทำด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นนะครับการลงเรซิน60เรซินครับเราจะต้องมาใช้กับ Overflowing Mastery แบบนี้ครับใครใช้ไม่ใช้ยังไงผมแนะนำว่าให้หาเตรียมเอาไว้ครับอย่างเช่นวันนี้นะครับวันแรกของเราเนาะเราก็อาจจะดูครับว่าดันเจี้ยนไหนครับของแต่ละเมืองเนี่ยที่เราคิดว่าเอ้ยเราจะมีโอกาสหยิบมาใช้ครับให้เพื่อนๆเนี่ยหาเผื่อเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของไบอัพพรสวรรค์เนี่ยวันหนึ่งเพื่อนๆก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับในการอัพตัวละครต่างๆเนาะลองเลือกเอาสัก1ดันครับอย่างในวันแรกเนี่ยของผมเนี่ยก็จะเลือกมาเป็นตัวของดันมอนสเตอร์ครับโดยในการลงดันเจี้ยนนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีเลซินที่เป็นเลซินปกตินะครับผมแล้วก็ไม่สามารถใช้คอนเดนเลซินได้นะจากนั้นเราก็ทำการท้าทายเหมือนปกติเลยครับพอเราทำการท้าทายสำเร็จแล้วนะครับก็มากดรับไอเทมได้เหมือนปกติเลยแต่ว่าเวลากดรับนะครับระวังดีๆครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคอนเดนเรซินอยู่อย่าไปกดใช้นะโบนัสคูณ2จะใช้ได้ตอนที่เราใช้ออริจินอลเรซินเท่านั้นนะครับกดรับไปเลยแบบนี้ครับผมเท่านี้นะครับเราก็จะได้รับไอเทมคูณ2เท่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทำการลงให้ครบ3ครั้งครับครั้งที่2กดรับได้เลยและก็ครั้งที่3ครับผมหากเพื่อนๆเนี่ยทำการรับครบทั้ง3ครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่หน้ากิจกรรมเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าวันนี้จำนวนทวีคูณของเราหมดแล้วแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาลงกันไว้นะครับเหมือนเพื่อนๆเนี่ยได้เรซินฟรีๆมา60เรซินเลยทีเดียวนะครับใช้ไม่ใช้ยังไงก็อย่าลืมมาหาเตรียมกันไว้นะครับทุกคนนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้แล้วครับก่อนจากกันใครที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact นะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย Richman Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้ครับสามารถเติมผ่าน UID ได้ครับ ID ของเพื่อนๆเนี่ยจะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปเติมกันนะสำหรับคลิปนี้ผมสื่อๆก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together